มัคคิมะในสายตาเดนจิคลิปนี้มีสปอยหากใครได้ดูหรืออ่านเชนซอว์แมนก็น่าจะรู้กันดีว่าเดนจินั้นชอบมัคคิมะมากเพราะมัคคิมะคือผู้หญิงคนแรกที่ยอมเข้าใกล้เขาและคุยกับเขาแถมยังเป็นคนที่น่ารักอีกด้วยแน่นอนว่าสำหรับเดนจิชายผู้ที่ฝากไปมากที่สุดกูคงจะตกหลุมรักเธออย่างแน่นอนด้านตาเป็นตัวของเดนจินั้นชอบมัคคิมะสุดๆแต่รายที่เขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอตัวของเดนจินั้นก็ไม่ได้อะไรอาวรณ์กับมัคคิมะอีกเลยตัวของเขานั้นแทบจะไม่พูดถึงมัคคิมะเลยด้วยซ้ำแต่ตอนที่ตอกย้ำความจริงนี้มากที่สุดคือตอนที่ตัวของเดนจิหรือเชนซอว์แมนสู้กับปีศาจการล่วงหล่นและโดนพลังของปีศาจการล่วงหล่นที่ทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่แย่ที่สุดที่เสียคนสำคัญไปซึ่งคนที่โผล่มาในความทรงจำของเดนจินั้นมีเพียงแค่พาวเวอร์และก็อากิเท่านั้นไม่มีมัคคิมะโผล่ออกมาเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวซึ่งถ้าหากเดนจินึกถึงมัคคิมะจริงๆเนี่ยตัวของเขาก็คงจะนึกได้แต่ลาบแสบๆเท่านั้นแหละและเพื่อนๆเลยคิดว่าเดนจิยังชอบมัคคิมะอยู่ไหม